พี่ทำไลฟ์โค้ชไม่ได้อยากเป็นไลฟ์โค้ชอยากแชร์ประสบการณ์เฉยๆทำไงให้ไม่ร้อนครับเปิดแอร์เย็นๆไม่ใช่นะไม่รู้เหมือนกันมันต้องฝึกนะพวกนี้คือมันอธิบายยากนะครับมันต้องทำไปเรื่อยๆนะมันเหมือนความคิดเรามันเหมือนกับเราสร้างความคิดขึ้นมาหนึ่งอันนะครับคือเราเล่นเกมเพื่อความสนุกนะความคิดเนี่ยถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะความคิดนี่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเราค่อยๆคิดไปเรื่อยๆว่าโอเคเราเล่นเกมเพื่อสนุกนะครับดาวไม่มีความหมายกับเรานะชนะก็คือโบนัสนะครับที่เราจะดีใจนะแต่ถ้าแพ้เราก็จะเฉยๆนะครับแพ้เท่ากับว่าเราได้ฝึกฝีมือนะครับเจอเพื่อนโยนเกมนะครับก็ช่างมันเล่นใหม่ถ้าคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแรกๆมันก็จะหงุดหงิดเหมือนเดิมอยู่แต่เล่นไปเรื่อยๆคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความคิดเราจะโตขึ้นเรื่อยๆนะความคิดอันนี้นะครับมันจะเหมือนเก็บเลเวลนะพอเลเวลเราเยอะๆใช่ปะมันก็จะเฉยๆแล้วครับว่าแพ้ชนะมันก็ขึ้นแป๊บเดียวนะครับแล้วก็โอเคจบในเกมนั้นนะครับเกมก็คือเกมอะไรประมาณนี้นะลองทำดูนะครับมันไม่ได้แบบว่าเราคิดว่าจบเกมเราจะไม่โมโหแล้วมันจะไม่โมโหนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันโมโหอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยโมโหนะการนั่งสมาธินะครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวนะครับไอ้ที่เขาให้นั่งสมาธิกันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ความคิดนะครับไม่ได้นั่งให้รู้สึกแบบปล่อยวางโลกทุกอย่างอันนั้นมันแตกต่างกันนะครับเราไม่ได้จะไปบวชหรืออะไรนะแต่ที่ให้นั่งสมาธิเนี่ยเพราะว่าเราจะได้หยุดทุกๆอย่างนะครับเพื่อที่จะมีสมาธิอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งของเรานะอย่างที่พี่ยกตัวอย่างความคิดเมื่อกี้ใช่ป่ะถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยทุกอย่างเราจะหยุดหมดคือเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเราจะรู้สึกอย่างคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงนะให้ความคิดที่ว่าเล่นเกมเพื่อสนุกจะโตขึ้นแต่เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเราแค่รู้ว่าเราแพ้แล้วเราควรทำยังไงอันนั้นเขาก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันนะเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเองนะครับมนุษย์มันดีอย่างหนึ่งนะครับเราอยากทำอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยทุกความคิดเราเป็นจริงได้หมดนะครับความคิดเรายิ่งใหญ่สามารถทำได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับใครอยากจะทำอะไรนะคิดสิ่งประดิษฐ์ทุกอย่างในโลกนะครับผมมันทำได้หมดทุกอย่างนะแต่บางอย่างมันใช้เวลาเป็น5ปี10ปีเราสามารถคิดเรื่องนั้นจน5ปี10ปีได้ไหมทำทุกวันอะไรประมาณนี้ทำได้หรือเปล่าอ่ะถ้าทำได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับส่วนใหญ่คนจะล้มเลิกก่อนท้อก่อนนะครับอันนี้อ้างอิงวิทยาศาสตร์นะพวกที่คิดหลอดไฟคิดเครื่องบินคิดอะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนนะครับแต่เขาคิดทุกวันคิดทุกวันพยายามทำทุกวันนะครับจนอยู่ดีทำได้เองนะครับคือความคิดมนุษย์มันยิ่งใหญ่มากๆนะเวลาผมหัวร้อนผมมักจะเอาน้ำแข็งใส่ถุงมาไว้บนหน้าถ้าหัวร้อนแบบไม่สบายพอช่วยได้อยู่นะแต่ถ้าหัวร้อนเกิดจากความคิดมันช่วยไม่ได้นะความคิดก็ทำงานต่อเวลานะหัวมันยังร้อนอยู่ดีประมาณแปดตาผมก็คิดแบบนั้นแล้วก็เริ่มร้อนตาที่เก้าแต่ยังดีนะครับเราก็ยังอดทนได้ตั้งแปดตาจริงๆมันไม่ใช่ความอดทนนะถ้าใครเล่นเกมแล้วแบบหัวร้อนแล้วคิดว่าตัวเองต้องอดทนต้องอดทนนะครับวันนึงมันจะระเบิดออกมานะมันคือความเครียดนะครับพวกนั้นนะเขาเรียกว่าความเครียดสะสมนะครับแต่ถ้าเราสร้างความคิดขึ้นมาแบบที่พี่บอกนะครับแล้วทำให้ความคิดอันนั้นมันโตขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนเก็บเลเวลมันขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นความคิดอีกหนึ่งความคิดของเราเปรียบเสมือนความคิดตอนหัวร้อนนะครับผมมันก็จะดีขึ้นนะลองดูนะผมเคยลองแล้วหลับเฉยเลยก็ดีนะมันก็หลับนะการหลับก็ดีนะเราจะได้ไม่หัวร้อนนะเศรษฐพงศ์บอกอยากระเบิดโลกเศรษฐพงศ์ดูการ์ตูนน้อยๆหน่อย